สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์มหาปสุธานนท์นะคะอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของ Alaska Pox นะคะซึ่งก็คือเพิ่งมีรายงานว่าผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตใน Alaska นะคะช่วงประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะอุบัติการณ์ของ Alaska Pox เป็นอย่างไรจริงๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จริงๆมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Alaska Pox เนี่ยเพียงแค่7รายเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรวจพบรายแรกเนี่ยก็คือตรวจพบที่ Alaska นะคะก็คือเมื่อปีประมาณพ.ศ. 2558ค่ะแล้วก็ผู้ป่วย6รายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีอาการที่ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะส่วนผู้ป่วยรายที่7ที่เพิ่งมีรายงานเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรเคนายนะคะที่บริเวณทางใต้ของรัฐ Alaska ค่ะซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็คือมีประวัติเรื่องของเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะคะก็เลยทำให้มีอาการที่รุนแรงแล้วก็เกิดผลแทรกซ้อนตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ค่ะไวรัส Alaska Pox คืออะไรก็คือ Alaska Pox นะคะจริงๆเป็นไวรัสที่อยู่ในสกุลของ Orthopox virus ค่ะซึ่งก็คือสกุลนี้ก็คือเป็นกลุ่มของไวรัสที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือไวรัสที่ก่อโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษก็คือ Smallpox นะคะรวมถึงตัว Mpox ด้วยอะค่ะซึ่งไวรัสพวกนี้เนี่ยก็คือจะติดต่ออยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอะค่ะแล้วก็จะแพร่เชื้ออยู่ในพวกหนูหรือว่าพวกแบบสัตว์ฟันแท้ต่างๆเช่นพวกกระรอกแดงเป็นต้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังอะค่ะสาเหตุของ Alaska Pox เกิดจากอะไรจริงๆสาเหตุของการติดเชื้อเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการสัมผัสกับสัตว์ที่มีการติดเชื้อนะคะจริงๆการติดเชื้อของผู้ป่วยรายล่าสุดเนี่ยจริงๆเราก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดมากว่าจริงๆติดจากอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือจริงๆอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็มีประวัติว่าเลี้ยงแมวจรจัดอยู่1ตัวซึ่งแมวตัวนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีประวัติที่ไปล่าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะค่ะในป่าค่ะซึ่งอาจจะมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็แมวก็มาข่วนตัวผู้ป่วยอ่ะค่ะทําให้มีอาการแล้วก็มีรอยโรคขึ้นมาตามหลังอ่ะค่ะก็เลยคาดว่าอาจจะติดเชื้อจากตรงนี้ได้ค่ะจริงๆก็คือมันอยู่ในเป็นไวรัสที่อยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอะค่ะจริงๆพวกหนูพวกกระรอกอะไรพวกนี้เป็นหลักค่ะแต่ว่าอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีก็คืออาจจะไปสัมผัสโดนไปล่ามันแล้วก็อาจจะมีไปติดโดนเล็บโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมาได้ค่ะไม่จำเพาะว่าจะอยู่ในเฉพาะสุนัขหรือว่าแมวค่ะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือน่าจะติดจากการสัมผัสกับพวกสัตว์ที่เขามีการติดเชื้อค่ะก็ทำให้ตัวเชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายของคนได้ค่ะเวลามีแผลอะไรเงี้ยค่ะไวรัส Alaska Pox มีระยะเวลาในการฟักตัวนานขนาดไหนแล้วอาการเป็นอย่างไรก็คือจริงๆระยะฟักตัวของไวรัส Alaska Pox เนี่ยจริงๆยังไม่ได้มีข้อมูลแน่ชัดมากเพราะว่าจริงๆจำนวนเคสเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากอะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงตามไวรัสในกลุ่มเดียวกันนะคะระยะฟักตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเป็นหลักวันหรือว่าอาจจะได้ถึงประมาณ4สัปดาห์เลยอะค่ะซึ่งในผู้ป่วยรายล่าสุดที่ตรวจพบเนี่ยค่ะก็คือมีประวัติที่โดนแมวจรจัดข่วนเนี่ยอยู่ในช่วง4สัปดาห์ก่อนที่จะมีอาการค่ะแล้วส่วนของอาการของการติดเชื้อไวรัส Alaska Pox นะคะก็คือจะมีหลักๆเลยก็คือจะเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนังก็เลยจะมีในเรื่องของเป็นตุ่มที่บริเวณผิวหนังนะคะซึ่งจะมีเป็น1ตุ่มหรือว่าหลายตุ่มก็ได้ค่ะลักษณะตุ่มเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตุ่มหนองเป็นตุ่มแดงหรือว่าจะเป็นปื้นๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ร่วมกับว่าก็จะมีอาการอื่นเช่นมีไข้ได้มีต่อมน้ําเหลืองโตได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อได้เหมือนไวรัสทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยที่อาการแบบไม่ได้รุนแรงเนี่ยค่ะอาการก็อาจจะหายได้ภายในสัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าอาการรุนแรงมากๆค่ะก็อาจจะทําให้หายช้าหรือว่ามีผลแทรกซ้อนตามมาอย่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปในรายที่7เนี่ยค่ะจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเป็น Alaska Pox จริงๆการวินิจฉัยก็จะอาจจะต้องร่วมกับอาการด้วยอ่ะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะเป็นตุ่มนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นหลายๆตุ่มได้เป็นตุ่มหนองเป็นแบบตุ่มแดงได้เป็นปื้นได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยจำเพาะเป็นพวกไข้ต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็อาจจะเป็นแบบปวดข้อปวดตามตัวได้แต่ว่าจริงๆคงต้องอาศัยประวัติเสี่ยงเป็นหลักอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับสัตว์ที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อพวก Alaska Pox เนี่ยเราต้องควรสงสัยเรื่องของ Alaska Pox เป็นหลักค่ะ Alaska Pox เป็นโรคตระกูลฝีดาษและไข้ทรพิษและเหมือนฝีดาษลิงซึ่งมีความแตกต่างและมีความเหมือนกันอย่างไรจริงๆอาการเนี่ยอาจจะแยกค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันแล้วก็ติดเชื้อทางผิวหนังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะมาเป็นหลักก็คือเป็นตุ่มอย่างที่แจ้งไปแต่ว่าอาการอื่นๆก็คล้ายๆกันเหมือนกันเป็นไข้เบื่ออาหารมีอ่อนเพลียปวดตามตัวได้แต่ว่าในตัวของ Mpox แล้วก็ตัวของAlaska Pox เนี่ยอาจจะมีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะค่ะแล้วก็คงต้องใช้เรื่องของประวัติความเสี่ยงเป็นหลักอย่างที่บอกไปเช่นพวก Mpox เนี่ยช่วงนี้ก็เราอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษว่าอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สถิติการเสียชีวิตของคนป่วยอลาสก้าพ็อกมีจำนวนมากหรือไม่ก็จริงๆก็คือมีรายงานผู้เสียชีวิตก็คือเพียงแค่รายเดียวรายสุดท้ายที่ตรวจเจอที่阿拉斯加นะคะก็คือมีรายงานว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็เนื่องจากว่าน่าจะมีการใช้ยาทำให้มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะคะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เกิดผลแทรกซ้อนนะคะก็คือคนไข้รายนี้มีรายงานว่าแผลหายช้าแล้วก็มีเรื่องภาวะขาดสารอาหารมีไตวายแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลวจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะไวรัส阿拉斯加พ็อกจะรักษาได้อย่างไรจริงๆการติดเชื้อไวรัส阿拉斯加พ็อกก็คือเหมือนไวรัสทั่วไปอะค่ะก็คือถ้าอาการไม่ได้รุนแรงก็จะเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมีอาการที่รุนแรงก็อาจจะต้องมีการใช้ยาต้านไวรัสช่วยอะค่ะแล้วก็อาจจะมียาอื่นๆที่ช่วยทำให้อาการรุนแรงของโรคเนี่ยลดลงค่ะคือเข้าใจว่าเคสมันน่าจะยังน้อยมากค่ะวัคซีนคงยังไม่ได้มีการมาทำวิจัยหรือว่าพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันจริงๆก็ใน阿拉斯加เนี่ยก็มีเหมือนแนวทางว่าถ้าคนไข้ที่แบบถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรคแล้วก็เป็นแบบมีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจจะพิจารณาให้วัคซีนเป็นชนิดเดียวกับที่ให้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องของ Mpox ค่ะไวรัส阿拉斯加พ็อกมีแนวโน้มระบาดอย่างไรในไทยควรกังวลหรือไม่จริงๆตอนนี้หมอว่าก็ยังอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปค่ะเพราะว่ายังมีเคสแค่7เคสเท่านั้นแล้วก็ยังเจอแค่ใน阿拉斯加ค่ะรวมถึงว่าไม่ได้มีรายงานว่าติดต่อแบบผ่านคนสู่คนนะคะก็อาจจะเป็นการระมัดระวังเฉยๆอะค่ะระมัดระวังถ้าเกิดว่าเรามีประวัติสัมผัสความเสี่ยงค่ะพวกสัตว์ที่อาจจะมีการติดเชื้อได้ค่ะก็อาจจะต้องระวังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการที่เราสงสัยเช่นมีตุ่มขึ้นมีผื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาเพราะว่าก็อาจจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสชนิดอื่นได้ค่ะการป้องกัน阿拉斯加พ็อกต้องทำอย่างไรก็เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะเป็นการติดเชื้อที่คิดว่าเกิดจากการสัมผัสตัวรอยโรคนะคะแล้วก็สัมผัสจากสัตว์ที่มีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการก็คือต้องหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงตรงจุดนี้ค่ะก็อย่าไปสัมผัสกับสัตว์ที่คิดว่าอาจจะมีการติดเชื้อได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไวรัสในกลุ่มของออโตพ็อกไวรัสเนี่ยค่ะมีการติดต่อผ่านทางรอยโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มีแบบรอยโรคมีผื่นมีตุ่มเนี่ยค่ะก็แนะนำให้แบบทำแผลให้แห้งแล้วก็ปิดผ้าไม่ให้ไปสัมผัสกับคนอื่นแล้วก็อย่าใช้พวกเสื้อผ้าปูที่นอนร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเรื่องล้างมือให้สะอาดค่ะ